สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่20เดือน12นะครับ2566ก็อีกไม่กี่วันก็สิ้นปีแล้วก็หลายคนก็มองลุ้นนะครับเซ็ตพันสนะวันนี้นะครับก็เห็นละสัญญาณพันสนะครับก็เดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กราฟสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆว่าเออมันมันทะยานขึ้นไปพันสี่แล้วเนี่ยเราจะปรับกลยุทธ์ยังไง ในปีหน้านะครับก็ถ้ามาดูเซตนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าเซตก็ยังไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิดนะครับก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีการกลับตัวขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เราดีใจหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะเพื่อนๆอถ้าจะเจ๋งจริงๆนะ ต้องมองไปเลยครับว่า1 4 3 0เนี่ยต้องยืนให้ได้นะครับถ้ายังยังไม่สามารถยืนบริเวณนี้ได้โซนนี้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าหนักเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นเทนขาลงไงครับอย่างที่ผมบอกนะฮะคือในส่วนของเทนที่ขาลงแบบนี้นะครับถ้าในกรณีที่มันสามารถที่จะขึ้นมาถึง50%ได้ นะครับหรือ61.8เปนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นทิศทางที่มันเกิน50เปอร์เก็คือเกินครึ่งในส่วนของชุดชุดการลงในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มันมีการย่อแล้วไม่ถึง50เปอร์เโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะลงอันนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่เราใช้มองกันคร่าวๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีนะเพื่อนๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย มันทำทรงมาจะล่วงพันพันสามเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบพันสามอ่าพันสามอ่าห้าสิบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะครับมีการหลุดมาจากตัวโลก,ก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับโอ้โหในจุดนี้นะครับแล้วก็มีการอ่าขึ้นไปนะครับขึ้นไปที่นี้เนี่ยการอ่าเขาเรียกว่าการเทรดนะครับแน่นอนมันเป็นเริ่มไซด์เวย์ออกข้างละนะครับ เริ่มไซเวย์ออกข้างเราสามารถใช้ในส่วนของแพทเทิร์นที่เป็น c h a Channel Trade นะเข้ามาที่การทำกำไรในระยะสั้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องเตือนเพื่อนๆนนะครับคนที่เล่นเซต50ก็ดีนะกก,ก็ต้องมีอีกหลายปัจจัยเลยนะครับเรื่องของอย่างเช่นเฟดไม่ประกาศดอกเบี้ยคือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเงินที่ไปอยู่ในส่วนของตาสานี้หรือ ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเริ่มทยอยกลับมาในตลาดหุ้นนะครับซึ่งการทยอยกลับมาในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูอีกอะว่าฝั่งยุโรปเป็นยังไงนะครับฝั่งเอเชียเป็นยังไงนะครับก็อาจจะต้องอดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเทรนขาลงนะเพื่อน,อนๆอย่าพิ่งชะล่าใจแต่สามารถใช้ชนนลเทรดในการที่จะสามารถทํากําไรระยะสั้นได้แบบนี้นะครับ อขอไปดูในส่วนของ F6 นิดหนึ่งนะครับ F6 ก็ต้องบอกว่าเนี่ยฮะมีการปรับตัวขึ้นมา,าหลายตัวเลยนะครับก็วันนี้ก็ตลาดปิดไปกับพันสีนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนะเาะาผมยกตัวอย่างเราเราลองเขาเรียกว่าวิเคราะห์การาฟไปด้วยกันดีกว่านะครับวันนี้อย่างเช่นโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้โหการทำชุดนี้นี่ยังไงเนะะี่ยะเหมือนเปิดโอ้โห,โหเป็นแท่งแบบนี้เลยไม่รู้จะเล่นยังไงนะเพ<ๆ>ื่อนๆแบบเนี้ยอืมลองขอดูกราฟที่เป็นสักสิบนาทีอ่า ในชุดน <cin stereotype> ี <award> <os> <UNKNOWN> ้นะฮะผมมองว่าถ้าถ้าเป็นผมนะดูในเล่นของระยะสั้นนะผมก็เข้าไม่ทันนะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนมีการเปิดแล้วมันมีการทิ้งตัวลงมานะครับทิ้งตัวลงมาปุ๊บแล้วก็กลับไปขึ้นอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เล่นยากครับไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่สามารถที่จะเข้าได้นะครับต่อเลยนะครับเพื่อนๆือก็มาดูแจ๊สนะครับ แชตเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องของการควบรวมเข้ามานะครับทีนี้มีเรื่องของราคาเนี่ยเปิดลงนะทำแก็บเนี่ยไว้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พอเจอแพทเทิร์นรูปทรงแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันลงมานะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการปิดแท่งนี้ด้วยการาบวกนะครับปิดแท่งนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะขึ้นนั่นแหละนะครับอย่างนี้ครับ โดยโดยหลักทั่วไปนะครับอย่างสมมุติว่ามันจะเป็นเรื่องของการรวมกราฟนะครับสมมุติว่ามีการเด้งขึ้นมานะครับและมันลงมาติด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 จนทะลุแท่งนี้ไปนะครับมันจะเท่ากับแท่งนี้เลยนะครับมีการปริมาณการซื้อขายเนี่ยเท่ากันเลยนะครับถ้าถ้าเรารวมกราฟได้นะครับทีนี้เนี่ยอพอมันขึ้นแบบนี้นะครับจังหวะที่จะเข้าก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ ก็เนี่ยนะครับเออเราจะมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าสักวันหนึ่งนะครับเราหุ้นเนี่ยมันจะมันมันจะเข้ามาปิดแก็บนี้แต่ว่าเราไม่รู้ระยะเวลาว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องจําเป็นเรื่องของสตอรี่ด้วยนะครับเข้ามาปรับหรือบางทีเนี่ยอ่าเปิดแก็บตอนนี้นะครับแล้วก็อีกวัน2วันอย่างเงี้ยแล้วปิดแก็บนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของ เราก็ต้องมองแะครับเรื่องของการปิดแก็ในส่วนของตรงนี้นะก็อาจจะต้องอมีเขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าสัดส่วนที่มันจะสามารถที่ไปถึงได้เนี่ยประมาณ20ตังค์นะใครที่ซื้อเยอะนะครับก็ใช้เงินใช้เงินเยอะเนี่ยมันมันก็สามารถที่จะเล่นในส่วนของแก็บ0ีตังค์นี้ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่า,ามันทำในเรื่องของ อ่าบัตเทิลท็อปในส่วนของไฮแล้วนะครับหมายความว่ายังไงนะฮะคือปริมาณที่มีการซื้อขึ้นไปนะครับแต่ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ทิ้งลงไม่ผ่านและทิ้งลงนะครับรอบต่อไปมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้ามันทะลุมันจะเป็นแนวรับที่ดีที่สุดนะครับอ่ามันจะเป็นแนวรับที่ดีที่สุดเพราะว่าในส่วนตรงนี้มีการเทสและทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูตัวไหนอีกดอนเมืองไหมครับในส่วนของทเวดอนเมืองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเพื่อนเพอนเพราะว่ารูปแบบาการเล่นเนี่ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่ายากนะสำหรับเพื่อนๆสามารถที่จะตัดในเรื่องของ c h a e n t r a ท e ต่างๆได้นะครับในกรณีแบบนี้นะครับที่มีการทะลุขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมนันไม่ได้เป็นการจ่อบเบรกแล้วล่ะ มันเป็นการทะลุขึ้นไปสิ่งที่เรามองนะครับมันอาจจะมีการย่อระหว่าง13บาบาทนะครับตรงนี้นะครับถ้ามันหลุดนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในกรอบนี้อีกทีหนึ่งนะครับโซนบนโซนล่างซื้อโซนล่างขายโซนบนอย่างนี้นะมันจะเป็น channel เทศแต่เมื่อไหร่ที่มีการทะลุแล้วมีการย่อแบบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของ buy on dip เมื่อไหร่ที่เป็นในเรื่องของ buy on dip นะครับเราสามารถที่จะวัด abc ก่อนหน้าได้เลยนะครับ อันนี้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะหาเป้าอะไรครับเป้าที่13ที่จริงมันทะลุในส่วนของ1้อไปแล้วนะมันทะลุเป้าแรกไปแล้วนะครับในส่วนของ abc pattern ในส่วนตรงนี้อพอทะลุไปแบบนี้ครับทาร์เก็ตที่มันจะไปถึงนะครับอาจจะต้องมองคร่าวๆที่161.8%นะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เลย13 เกือบสิบาทนะครับแต่ว่าอาจจะต้องขายก่อนนะในช่วงของแก็บตรงนี้ก็นิดหน่อยนะครับคือเวลาที่เราเล่นหุ้นใช้กราฟนะเพื่อนๆตีมใหญ่เลยเราต้องรู้ว่าณนะวันนี้ตลาดหุ้นเป็นขาลงนะไม่ได้แนะนำว่าการเข้าแบบนี้เราต้องถือเป็นยาวอย่างนี้ไม่ใช่นะที่ผมวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของรู้ละว,ว่าเทนใหญ่เนี่ยมันเป็นขาลง นะการที่จะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันต้องมีความเสี่ยงที่มันจะลงมากกว่าขึ้นนะอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2คือเราเข้าไปซื้อแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการบริหารจัดการเงินให้ดีนะบางคนซื้อร้อยแล้วมันล่วงนะไม,ไม่กล้าคัดลอดหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เงินมันไปติดตรงนั้นนะบางคนก็ไม่ได้ใช้เงินเย็นเข้ามา,าลงทุนนะบางคนก็กู้มาเล่นอย่างเงี้ยก็อันตรายนะครับ ก,ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนๆเตือน,อนและย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเทนที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นเทนขาลงส่วนใหญ่มันจะไซด์เวย์ออกข้างหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่สามารถเลือกทิศทางที่ชัดเจนได้ในไทม์เฟรมเล็กๆนะสิ่งแต่สิ่งที่เราสามารถทํากําไรได้ก็คือการวัดเป้าต่างๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์มีแพทเทิร์นมีรูปแบบการเข้าที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มี การคัดลอตนะมีแผนการคัดลอตนะถ้าติดแล้วจะทำยังไงนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ครับอ่าส่วนมีอันไหนหน่าสนใจบ้างนะาอินเซนะครับอ่าหุ้นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่มีการปรับตัวลดลงมาอ่าสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ก็ถือว่าลงมาเรื่อยๆนะอ่าลงมาแบบนี้เรื่อยๆเลยเพื่อนๆอืมทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมองต่อกันนะครับถ้าจะมันต้องถือถือค่อนข้างนานพอสมควรนะถ้าต้องใจเย็นอนะ่ะหุ้นตัวเนี้ยนะครับและทำการผ่านบริเวณ2องบาทสีตัง ให้ได้นะแล้วขึ้นมายืนเป็นในส่วนของ buy on dip ก็ได้นะครับและก็พอขึ้นไปส่วนของ buy on dip เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีการวัดเป้าได้นะครับคือเราจะไม่เสี่ยงเน้นลงทุนก่อนโดยที่เราไม่รู้นะครับนะอาจจะอันนี้เป็นเป้าแรกที่161.8ซึ่งมันจะมาถึงแล้วนะเพื่อนเอนเป้าต่อไปเนี่ย200 สิบเจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอันเนี้ยมันมันก็ใช้เวลานิดนึงนะเพื่อนๆผมผมมองอย่างนั้นนะครับอ่ขอลองมาดูอ่อินเซ็ตที่เป็นข้อมูลพื้นฐานนิดนึงนะครับอ่าอินเซ็ตก็กำไรสุทธินะครับก็ปีละ หนึ่งร้อยกว่าล้านนะครับรู้สึกว่าน่าจะที่จริงมันสามสิบนะวิกสุดท้ายไอ้ไตรมาสสุดท้ายไม่รู้ว่าลุ้นนะเพื่อนๆพื่อร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอาจจะทำได้นะครับเมื่อไหร่ที่มีการยืนในส่วนของ im a สองร้อยได้นะครับก็ถือว่าเป็นเทรนที่แข็งแล้วล่ะนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับส่วนในเรื่องของ สินทรัพย์นะครับก็2 0 0 0กว่าล้านนะครับนี่สินก็อยู่ที่ประมาณ700ส่วนของอ่า200นะครับขอโทษอ่านี่สินอยู่ที่700อ่า700 700นะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้านล่างแล้วก็ผู้ถือหุ้นอ่อยู่ที่พัน0นะครับแล้วก็ดีเลโชนะครับดีเลโชอ่าเดี๋ยวผมขอปรับนี่ก่อนอ่า อางนี้ดีกว่าไหมอ่า D/E เ a t i นะครับก็ไม่เกิน1ก็ถือว่าดีนะครับอ่า P/E นะครับ14 14ปีคืนทุนนะในอันนี้ในความหมายของ P/E นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับเพืพ่อนๆลองลองพิจารณาละกันส่วน d i v i d e n าเขาจ่ายไหมเนี่ยไม่ได้จ่ายนะรู้สึกตั้งแต่ปี65แล้วนะฮะ66ไม่ได้จ่าย โอเค VGI หน่อยไหมเพื่อนเพื่อน VGI นี่ก็ลงมาตลอดเลยนะเ,เขาถือเร์ r ี่ด้วยนะครับเ e r ีกเพสแล้วก็มันก็อาจจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของการขาดทุนของหุ้นตัวนั้นอ่าไม่ใช่นี่อันนี้ bgi นี่ลงมาตลอดเลยนะก็ยังหาจุดจุดลับไม่เจอลงมายาวเลยฮะเพื่อนๆนะก็ต้องอดูในส่วนของชุดนี้นะเพื่อนๆมันยืนมันยืนในบริเวณนี้ได้ไหมแล้วเริ่มกับตัวหรือเปล่าอันเนี้ยต้องติดตามต่อไป อันนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ dcc เห็นนะผมขอดอูเป็นหุ้นที่ปันผลสม่ำเสมอผมมองอย่างนั้นนะ ตัวนี้แล้วก็ทิศทางราคาเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ประมาณ2บาทนะเพื่อนเพ่อช่วงนี้ก็ร่วงนะเพื่อนล่วงนะครับแล้วก็เพื่อนเพนสามารถที่จะมาเก็บเก็บหุ้นเหล่านี้ได้นะที่มีปันผลดีๆเนาะ,ะปันผลอย่างเงี้ยครับอ่ะผมยกตัวอย่างเลยตัวเนี้ดี DC c ีอย่างเงี้ยครับมันปันผลทุกปีนะดูดิ ปีละห้าหกเปอร์เซ็นสะี่เปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นตนะก็มีการปันผลสม่ำเสมอในส่วนของหุ้นปันผลแบบนี้นะครับเพื่อนๆืมันไม่ได้แกว่งในเรื่องของราคามากนะักแต่เมื่อไหร่ที่มีการลงของตลาดนะครับแล้วก็ธุรกิจไม่เปลี่ยนนะครับมีเขาเรียกว่ามีรายได้ที่พอสมควรน,นะครับก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับอย่างเงี้ยครับเขามีกำไรสุทธิเนี่ยปี1 6 0 0ก พันหกพันเจ็ดพันห้านะครับในแต่ละปีนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะน้อยหน่อยไหมถ้าเป็นสามเราประมาณการเนี่ยครับ Q สี่เขาได้ประมาณสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยสามร้อยก็บวกไปก็เป็นสิบสองถูกไหมฮะพันสองหกสิบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไตรมาสเนี้ยปีเนี้ยเขาทำกำไรได้ลดลงนะแล้วก็อีกอันหนึ่งดีอิเลชชอยู่ที่ศูนย์ จุดเองนะดีเลโชเนี่ยเป็นเรื่องของหนี้ครับผมหนี้ต่อทุนว่าเท่าไหร่ถ้ามันเกิน1ไปเนี่ยหรือบางที่โอ้สามเท่า4เท่า5เท่าเนี่ยของธุรกิจเนี่ยก,ก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับดีเลดีเลโชไปแล้วนะครับอ่าดูเรื่องของอ่า PE นะครับก็อยู่ที่16นะครับแต่บุ๊กนี่สูงไปหน่อยนะครับบุ๊กนี่ ถ้าจะให้ดีก็สักหนึ่งนะ้จแต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยรองลงมานะครับส่วนการปันผลหุ้นตัวนี้น่าจะมีการปันผลค่อนข้างดีเลยสามารถที่จะทำกำไรอย่างเช่น ROE นะครับ20%์ผมก็มองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆอ,อยากจะซื้อหุ้นปันผลหรืออะไรเงี้ยสามารถดูมาดูกันได้ทีนี้นะครับ ลองมาดูครับสิ้นปีเนาะเราจะหาหุ้นอย่างสมมตุติบางคนเริ่มเบื่อแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มเบื่อแล้วก็ไม่อยากที่จะมองมองหุ้นนะครับแบบตลอดเราจะทํำยังไงที่จะคัดกรองได้เดี๋ยววันนี้ลองลองมาหาหุ้นปันผลนะฮะแล้วก็มีอ่า เขาเรียกว่าอะไรเกณฑ์ทางการเงินที่พอสมควรอย่างนี้เนาะลองไปดูว่าเป็นตัวอะไรแล้วก็เพื่อนๆลองไปทำการบ้านต่อแล้วกันผมจะใช้โปรแกรมนะครับที่เป็น total scan ของ e finance ไทยที่เป็น stock pickup นะครับเริ่มแรกเนี่ยนะครับเพื่อนๆมาที่ตัวสแกนนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับ total scan เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้โหยาวเลยทีนี้ ่มากดที่ไหนนะครับมาตรงที่คัสเราสามารถคัสตอมได้นะเพื่อนๆที่ว่าแล้วเคลีย์ให้หมดเลยนะครับเคลียให้หมดเลยทีนี้มันจะมีพวกอินิเคเตอร์นะครับรวมถึงเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับราคาแพทราคาต่างๆนะครับแล้วรวมถึงในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยนะครับทีนี้เราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยครับ หุ้นที่ด e, ีนะครับอ่าดเเนี่ยนะครับต้องน้อยนะน้อยกว่าอันนี้น้อยหรือมากเนี่ยเดี๋ยวผมลองนะเพื่อนเพื่อนอืมอันนี้น้อยนะเครื่องหมายน้อยน้อยกว่ามากกว่าอ่ะโอเคเอ่าเดอเนี่ยไปแล้วนะครับปันผลไหม อ่าปันผลเนี่ยปันผลต้องมากกว่า5้าไหมเพื่อนๆอ่าลองนะครับไปด้วยกันมันจะเหลือสักกี่ตัววะอ่าโอ้ยยังยัง,ย,งยังเหลือเดี๋ยวนะอันนี้มันต่ํากว่าต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอย่างสมมุติว่าเราเราผิดเนาะเราบอกว่าอ่าดีวเวลเปนได้ต้องต่ำกว่า5ไม่ใช่นะต้องแก้เครื่องหมายด้านบนนะกลับเครื่องหมายกันปึ๊บปเซฟอ่าสแกนอีกรอบหนึ่ง ่าเริ่มมาแล้วเห็นเห็นไหมเพื่อนๆดีเอลโชเนี่ยนะครับไม่เกินหนึ่งนะครับปันผลเนี่ยต้องมากกว่าห้านะอ่าอย่างน้อยๆหุ้นลงเราเก็บเรื่อยๆนะครับอันนี้เรื่องของพื้นฐานนะครับอ่ PE นะครับ PE เนี่ยเรามองว่าเฮ้ย PE ต้องต่ำไหมต่ำกว่าสักสิละกันนะ จะเหลือสักกี่ตัวเอ้ยยังเหลือเยอะอยู่นะเพื่อนๆนี่เราได้ละเราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองในเรื่องของสภาพหนี้นะครับที่ว่ามันเกินมันหนี้สินล้นผลตัวไม้นะครับดีวเดนเนี่ยต้องจ่ายเราปีหนึ่งเนี่ยเกิน5%เนะ P e เ a t ลโเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,ออเครื่องหมายน่าจะผิดนะเนี่ย คือถ้าถ้ามันเกิน30กว่าอะไรนี่ไม่ไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆต้องต่ำนะครับมันเป็นในเรื่องของมองว่ากี่ปีคืนทนะุนนะอันเนี้ยอ่าโอเคเปลี่ยนและเซฟนะครับลองสงแกนอีกรอบนึงนะครับอ่าอย่างนี้มันต้องต่ำกว่า15ทีนี้เราก็จะได้โอ้เยอะนะเพื่อนๆดูดินี่เยอะนะอ่าพอเยอะอย่างนี้ทำาไงต่อเราไปดูเรื่องของ อ่าอ่ roe ก่อน roe เนี่ยนะครับที่จริงเขาอธิบายไว้หมดเลยนะเป็นกำไรสุทธิที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็มองมองอย่างนี้ครับว่ายิ่งมากยิ่งดีอ่ายิ่งมากยิ่งดีนะเรายิ่งมากยิ่งดีเรากดแบบนี้เลยมากกว่ายี่สิบโอ้โหโสแกนสิเหลือสักกี่ตัวโอย้ยังเหลือเยอะนะเพื่อนเออยังเหลือเยอะ อันนี้มันต่ำนี่ต้องต้องเช็คอย่างนี้ด้วยนะบางทีมันผมอาจจะดูผิดนะบางทีนะอ่าเซฟแล้วก็เปลี่ยนอ่าเพื่อนๆพหนึ่งในนั้นนะที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะครับก็มี dc c ด้วยเพื่อนๆอ่ามีหลายๆตัวนะมีเรือด้วยนะครับเรือขนส่งนะแล้วก็มีของเขาเรียกว่าเพื่อนๆือ เคยรับประทานไหมครับที่เป็นกาแฟเป็นโซนที่เป็นเครื่องปั่นอ่ะ,อะของเซเว่นอ่ะอันเนี้ยเขาทําอยู่พวกน้ําต่างๆนะครับอันนี้อันนี้น้ำที่กินนะอันนี้ก็น้ําน้ำปลาปลานะพวกนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ย hey ทีนี้เนี่ยพอเราได้คัดกรองจากตัวโทรทัศสแกนแล้วเนี่ยมันจะช่วยสแกนหุ้น เกือบ800ตัวนะในตลาดเนี้ยให้เพื่อนๆเ,เลยไม่ต้องเป็นในใเขาเรียกว่านั่งหาทีละตัวเออตายเลยเพื่อนเอนตาลายนะบางทีก็งงจดไปเนะน,นี่ยอันเนี้ยเขาทําให้หมดละนะทีเนี้ยหน้าที่ของเราคืออะไรนะหน้าที่ของเราดูดูเพิ่มเติมไหมอ่าดูเพิ่มเติมยังไงนะครับผมเอามาแทรกตรงนี้ไหม จะได้เห็นปึ๊บดูทั้งกราฟทั้งกำไรด้วยอย่างอย่างอันนี้นะครับเราก็ลากใส่กราฟแบบนี้เลยถ้าเรามีแพลตฟอร์มนะปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เราหมดเลยอ่ะก็จะดูเลยปันผลเท่าไหร่นะครับกราฟเป็นยังไงสุขภาพทางการเงินเป็นยังไงอ่ะก็ดูไปอย่างเงี้ยดูไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยอ่ะ งนี้8บาทนะหุ้น8บาทโอ้ปันผลตลอดเลยนะเนี่ยสม่ำเสมอแต่ว่ามี6บ้าง5บ้างโอ้บางปีเป็น10เลยอย่างนี้นะครับไล่ไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้200เราอยากไปดูที่มันอ่าอันนี้กำไรนะลาน,นาเนี่ยนะครับกำไรสุทธิเนี่ยโอ้ค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆอ่าดีอีก็ต่ำด้วยนะครับโอ้โห PE สี่อย่างเงี้ยสี่ปีคืนทุนอยู่ได้ยังไงเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหผมมองผมมอง,องไงร,รู้ไหมนี่มาปิดที่สิบหกเลยในอนาคตนะสักวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆสักวันหนึ่งมันจะมาปิดนะมันปิดยังไงครับจังหวะนี้เลยเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนี่มันเปิดแก็บลงมาถูกไหมฮะแก็บเนี่ยทฤษฎีบอกว่าสักวันหนึ่งมันจะมาปิดแต่วันไหนไม่รู้นะ แล้วอันนี้ล่ะครับอ่าผมถามต่อนะและอันนี้ล่ะครับมันจะวันไหนอ่าต้องติดตามนะครับเพื่อนๆต้องติดตามอ่าก็ลากดูอย่างเงี้ยฮะดูไปทีละอัน2อ,อันอย่างสมมุติเรามีเกณฑ์ในใจโอ้โหไม่อยากได้อ่าธุรกิจที่มันรายได้น้อยเลยกําไรน้อยเลยก็มาดูตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญจําเป็นที่จะต้องเข้าใจธุรกิจเขาด้วยนะต้องเข้าใจธุรกิจเขานิดนิดหนึ่งนะครับ บริษัทนี้หรือเราจะเพิ่มอย่างนี้ครับเราไม่มีความรู้เลยทางด้านการเงินแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันโตรหรือไม่โตรหรือมีเงื่อนไขอื่นๆไหมนะครับดูตัวนี้บงบกําไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราอยากได้งบกําไรที่เพิ่มขึ้นนะครับในรอบในรอบที่ผ่านมานะครับเราก็แอดเพิ่มเข้าไปมันจะเหลือไหมครับกี่ตัวหรือไม่เหลือเลยเหลือ3ามตัวเราก็ไปทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ งบมันดีขึ้นน่ะเพื่อนๆนะงบมันดีขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมามันดีขึ้นอย่างเงี้ยก็เหลือสามตัวแล้วก็ไปทําการบ้านต่อพอทําการบ้านต่อนี้ไม่สามารถซื้อได้ทันทีนะเพื่อนเพื่อนอันนี้แค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกองมาให้เพื่อนๆแต่จังหวะการเข้าจังหวะการขายรูปแบบการเล่นเพื่อนๆต้องไปเขาเรียกว่าดูจังหวะกันอีกทีหนึ่ง ะครับทีนี้ก็มองมองในเรื่องของการปันผลแบบนี้ก่อนนะครับเพ,เพื่อนเพอนเพราะว่าในปีหน้าผมก็มองว่าเงินก็อาจจะไหลเข้าในส่วนของตลาดทุนนะครับเรามีไทย ESG ด้วยนะครับที่จะต้องมาซื้อหุ้นในกลุ่ม ESG นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีเงินก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยเข้ามาทำให้ตลาดของเราคึกคืนนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องสงครามเรื่องอะไรเงี้ยเริ่มผมก็มองว่าถ้าเป็นฝั่งอื่นๆเนี่ยมันเริ่มซาแล้วนะแต่มันดันมามีพมมากใกล้บ้านเราเนี่ยอ่ะอันนี้ก็อีกปัจจัยหนึ่งนะเพื่อนอาจจะกระทบก็ได้นะแต่ก็ต้องลองติดตามครับยังไงตลาดหุ้นไทยนะครับผมมองว่าลงทุนในประเทศไทยดีเสมอเพราะอะไรรู้ไหมครับเรามีกรอตอนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเวลาที่เรา ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆการหาข้อมูลต่างๆเราเราแพ้เขาหมดเลยอืมผมผมมองอย่างนั้นนะครับขนาดอ่ผมผมยกตัวอย่างเลยขนาดหุ้นไทยคุณมีข้อมูลเท่ากันหมดอะหนึ่งคุณเข้าถึงได้โดยตรงเลยไม่ว่าจะเซ็ตอ่กตากลตตอหรือมีเพจแนะนำมีอะไรคุณยังส่วนใหญ่เรายังแพ้ถูกไหมยิ่ง ถ้าเรา,าไปเล่นหุ้นที่เป็นรายตัวในต่างประเทศโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าจะถือเป็นกองทุนที่เขาไปซื้อหุ้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะจะมีพวกฟันวีเนเจอร์ต่างๆเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็เราก็เสียค่าฟรีไปนะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้ก็น่าจะเพียงพอนะเพื่อนๆเราก็เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะต้องมีการลงลึกเรื่องของ การหาหุ้นปันผลต่างๆนะครับตามเงื่อนไขต่างๆให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ